สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่ลิสวนครับวันนี้ก็มาที่กลางทุ่งนานะครับเป็นสวนนี่ครับอโลเซียโคโลเซียเยอะแยะมากครับนี่ครับเจ้าของครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยชื่อปฐมพรค่ะชื่อเล่นสาค่ะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ค่ะสวนมีสุขค่ะสวนมีสุขมีเบอร์โทรไหม0661586958ค่ะเฟซบุ๊กต้องFacebook สาวิทเกอร์อ๋อเดี๋ยวผมจะแปะให้ทีหลังครับ okay. อันนี้ทั้งหมดนี่ขายไหมเนี่ยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยขายหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูโคโลกเซียก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้ยต้นใหญ่จังชื่ออะไรครับนั่นแบ็คโครอนเพื่อนๆนู่นครับต้นใหญ่มากกี่ปีแล้วถึงได้ขนาดนี้ครับไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบบี้นะครับว่าเขาอยู่หรอครับแล้วต้นนี้บอลกระดาษอะไรครับอันนี้บอลกระดาษไอ้แม่ด่างอ๋อแม่ลูกมันเขียวแม่ด่างลูกมันเขียวอันนี้แม่เขาหรือลูกเขานี่อ๋อลูกอ๋อลูกอันนี้ก็ลูกขายไหมขายตั้งราคายังกี่บาทยังไม่ตั้งแต่ขายใช่ไหมขายค่ะอ๋อแต่ยังไม่ได้ตั้งราคาไปลุ้นเองนี่กล้วยอะไรครับนี่อันนี้กล้วยเอามาจากฮาวายค่ะเอามาจากฮาวายใช่กล้วยประดับอ่ะดอกมันจะเป็นสีม่วงขาวอ๋อเอามาจากฮาวายพี่เป็นแฟนพี่เป็นคนประเทศอะไรครับอเมริกาค่ะอเมริกาอ๋อแฟนพี่แกเป็นคนอเมริกานี่เอามาจากฮาวายอยู่ฮาวาย15ปีก็คราวนี้ย้ายมาไทยก็เลยหิ้วมาดูอ๋อหิ้วมากี่ต้น3หิ้วมาต้นเดียวค่ะแต่อันนี้มันแตกเป็นลูกอ๋อนี่ลูกเขานี่ต้นแม่เขาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะขายไม่กี่บาทเนี่ยซื้อมาต้นละ 3,000 เลย 3,000อ๋อแต่ยังไม่ได้ตั้งราคาถ้าใครอยากได้ก็เป็นกล้วยมาจากฮาวายใช่ไหมใช่ค่ะนี่ครับเพื่อนๆกล้วยประดับนะนี่ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินผมเดินดูหน่อยครับแล้วแนะนำทีละต้นนะครับทำไมมีต้นเยอะจังครับนี่นี่เริ่มปลูกนานยังเดี๋ยวถามก่อนครับไม่นานค่ะกี่ปีแล้วเปิดไม่ถึงปีในสวนนี้มีอะไรบ้างครับเอาไม้ผลหรือว่ามีพวกไม้ผลมีอะไรบ้างครับไม้ผลก็มะพร้าวมะม่วงขายด้วยใช่ไหมครับขายค่ะอ๋อมีเยอะครับไม้ผลก็มีแล้วก็พวกบอลก็มีครับนี่ครับไม้ประดับไม้ผลมีหมดเดี๋ยวก่อนเดินไม่ลื่นหรอครับเนาะนี่ครับเสื้อผ่านเนาะค่ะนี่ลูกของเขาครับเพื่อนๆยังไม่ได้แยกอันนี้กี่ปีเนี่ยถึงต้นใหญ่ขนาดนี้ประมาณ10เดือนค่ะ10เดือนอันนี้เอามาจากไหนครับพวกกระเดือกอ๋อถ้ามีอันไหนที่เอามาจากเมืองนอกบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเป็นต้นอะไรอันนี้ลูกของเขาขายกี่บาทมีต้นเล็กไหมอ๋อนี่สองต้นนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้250อันนี้250อันนี้ตั้งแม่ได้เลยเนาะแล้วนี่ล่ะครับอันนี้ก็500ได้500นี่ตั้งแม่ได้เลยแม่ได้นี่นะครับมีสองกระถางแยกได้นี่ครับนี่กระบอนกระดาษด่างเนาะมีเบบี้ไหมเบบี้มีอยู่ค่ะได้เอาออกมาแล้วเนาะขายกี่บาทต้นเล็กประมาณมันอยู่ที่ลายด้วยอ๋ออยู่ที่ลายด้วยถูกสุดกี่บาทไอ้ต้นเล็กที่อยู่ในร้านเนี่ยบนกระดาษด่าง210ต้นประมาณไหนครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับอันนี้มีส่งออนไลน์ไหมครับมีค่ะอ๋อมีส่งออนไลน์ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเวลาผมถ่ายคลิปก็โทรมานะทำหมดแล้วก็หมดเลยนะครับหมดรอบนี้ก็หมดอาจจะรอรอบหน้าอันนี้ลายสวยๆประมาณ650ต้นใหญ่ดิไม่ใช่ต้นเล็กนะครับเพื่อนๆนี่650อันนี้ก็ประมาณ40เซนนี่แหละครับไม่ค่อยด่างก็500โอ้นี่500ผมนึกว่าต้นเล็กเหมือนเท่าไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่เลยครับประมาณ40เซนมี2กระถาง650500นี่ครับค่าส่งเป็นไงครับถ้าส่งแบบตะกร้าใช่ไหมครับค่าส่งตะกร้าค่ะกี่บาทส่งแบบตะกร้าค่าส่งค่าส่งก็อย่างน้อยก็70บาทอ๋อขั้นต่ำ70นี่ครับมี2ต้นครับเพื่อนๆ650แล้วก็500นะครับ2ต้นแต่ถ้าใครโทรมาทีหลังก็อาจจะรอใครจากชุดหน้าเนาะครับผมก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับถุงเงินถุงทองนะไฟต้นนี้ใหญ่ยังครับอันนั้นต้นโชค่ะตั้งแม่อ๋อนี่โชนี่กี่ปีแล้วทำไมต้นเขาใหญ่ขนาดนี้อายุครับกี่ปีแล้วครับไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีอันนี้ลูกของเขาทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะขาย
กระถางกี่บาทครับอันนี้ประมาณ200ค่ะ200นี่ครับเพื่อนๆประมาณ40ถึง50เซนแล้วต้นเล็กขึ้นมาหน่อยละครับต้นเล็กก็ประมาณ70บาทโอ้70บาทนี่70นี่ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้อยู่แถวสุรินทร์บุรีรัมย์อยู่ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์กับสุรินทร์นะครับเข้ามาเลยครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์พี่เขาครับมาซื้อที่ร้านเลยเพราะราคาถูกมากครับนี่ครับโอ้นี่อโลฮามีต้นเล็กไหมอโลฮาคนสนใจมากเลยครับมีอ๋อครับเดี๋ยวค่อยเดินไปครับกระถางใหญ่นี่เพิ่งขาย 2,500 ทั้งหมดเนี่ย 2,500 เพื่อนๆนี่ 2,500 นี่ครับกระถางใหญ่มากเลยครับใหญ่จริงๆเลยเนาะนี่ครับกระถางบัว30นิ้วกระถางบัว30นิ้ว 2,500 นี่ครับลูกมีเอาไปโชว์ได้เลยนี่ตั้งโชว์ได้เลยนี่ฟอร์มสวยงามมากเลยครับนี่นี่ครับ 2,500 เอารถปิกอัพมาใส่เองเลยนะแล้วนี่อะไรครับบอนไนญี่ปุ่นใช่บอนไนญี่ปุ่นมีลูกของเขาไหมครับที่ขายแต่มีอยู่ใช่ไหมครับลูกเขากี่บาทประมาณ200ค่ะลูกเขาประมาณ200เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบบีนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นสายตั้งแม่ไว้นะครับเนาะนี่ก็ถุงเงินถุงทองลูกเขาประมาณกี่บาทตอนนี้150อ๋อลูกเขาประมาณ150เดี๋ยวห่อเงินห่อทองอ๋อห่อเงินห่อทองผมพูดผิดนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปฝั่งโน้นเป็นพาไปดูลูกนะครับเดินดูฝั่งนี้ก่อนครับแล้วนี่ล่ะกระถางนี่กี่บาทสองพันห้าเพื่อนๆ นี่อันนี้เอาไปตั้งโชว์ได้เลยให้ทั้งกระถางเลยเนาะใช่ค่ะนี่ครับ2,500นี่เอาปิกอัพมาใส่เลยนี่นี่สวยงามมากมีสองกระถางเอาไปตั้งคู่ครับ2,500มีสามเลยไม่แพงนะครับนี่ก็อโลฮาใช่ไหมครับโอ้นี่เบกอะไรเนี่ยเอลาสตริชชื่ออะไรนะเอลาสตริชมาจากไหนในไทยนี่แหละอ๋อในไทยกี่บาทต้นเล็กมันมีต้นต้นเล็กกี่บาทกี่บาทต้นเล็ก150โอ้150บาทขึ้นนี่ครับมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กไปดูต้นเล็กกันนะครับป่ะพี่ฟาโรนี่ก็ขายไหมยกกระถางนี่ตั้งยังตั้งราคายังไม่ได้ตั้งแต่มีไซส์เล็กอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนี่ครับลูกเต็มเลยตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งนี่ฟาโรอันนี้เอามาจากเมืองนอกไหมถ้ามีอันไหนเอามาจากเมืองนอกบอกผมเลยนะครับนี่ครับวันนี้อากาศร้อนไหมร้อนไหมครับกำลังดีอากาศกำลังดีเนาะแล้วนี่ถามนี่ก่อนนี่ชื่ออะไรเนี่ยหงสาวดีดางกี่บาทครับตั้งราคาแล้วอ๋อนี่1650นี่หงสาวดีดางนี่ครับบาทเดี๋ยวเราไปดูที่เป็นเบบีนะครับเนาะดีเยอะมากแล้วก็ฟอร์มกอก็เยอะนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับเพื่อนๆแวะมาซื้อเองนะครับนี่หงเงินทองกี่บาทครับ200ที่บอกเมื่อกี้200นี่ครับอันนี้หางกระเบนใช่ไหมเหลือต้นเดียวใช่ไหมครับนี่ครับ200นี่ครับอันนี้กี่บาทนี่อันนี้ลาสติสเนาะกี่บาทนี่ตั้งไปยังครับ100บาทเพื่อนๆนี่อันนี้ก็น่าเอาไปปลูกเนาะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก็จะเป็นพวกโคโลกาเซียก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งจะเป็นพวกไม้มงคลแล้วก็พวกไม้อื่นๆผสมกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคโลกาเซียก่อนนะครับครับบอนกระดาษลูกเต็มเลยนี่ครับลูกเต็มเลยนี่ครับโอ้นี่อะไรเนี่ยสตอมยังไม่ได้แยกโอ้ถึงลูกเต็มเลยเพื่อนนี่ครับมาเริ่มต้นที่ฟาโรนครับฟาโรถูกสุดกี่บาทครับ101 100บาทเพื่อนๆนี่100บาทฟาโร100บาทเหลือกี่กระถางครับฟาโรเนี่ย100กระถางค่ะฟาโร100เหลือ2กระถางยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกแต่จะมีมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับอันนี้กี่ร้อยอันนี้ไป250นะคะบอนนาญี่ปุ่นใช่มั้ยมี2ใช่ค่ะมี250บาทเพื่อนๆ2ต้น2ต้นลายสวยด้วยสวยด้วยนี่
ถือว่าหายากมากครับตอนนั้นเขากำลังฮิตมากเลยเนาะตอนนั้นกี่บาทไอ้ที่แพงๆครับที่ขายที่พันเหมือนกันนี่ตอนนั้นเป็นพันเนาะนี่ครับสวยงามมากนี่แล้วสีดำนี่แหละครับชื่ออะไรแบ็คอะไรเนี่ยแบ็คริปปอนแบ็คริปกี่บาทครับสูตรก็ร้อยหนึ่งตามสูตรในเนี่ยร้อยหนึ่งนี่ถ้าผมถ่ายไปเพื่อนๆเห็นต้นไหนที่สนใจนะครับก็โทรมาครับโมจิโต้กี่บาทครับตามสูตรตามสูตร350ตามสูตร350นะครับอันนี้กี่บาทเนี่ยต้นใหญ่เนี่ย350อ๋อนี่310ถ้าอันเล็กมันไม่ค่อยสวยนะก็ประมาณ100 200อะไรก็อันเล็กมาดูอีกทีนึงว่าไม่ค่อยสวยขาย100 200นี่ครับใบก็สวยเดี๋ยวเขาก็มีใบใหม่ขึ้นมาเนาะครับอันนี้ก็ใบไม่สวยแต่ก็หลอดใหม่ไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวเราต้องหาติดมือไปสัก1ต้นนะครับนี่ครับเริ่มต้นที่100บาทครับสำหรับนี่ชื่ออะไรครับนี่หาวเอี้ยนพันหาวเอี้ยนพันกี่บาทตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้ก็200 200นี่ประมาณ70เซนเพื่อนๆต้นใหญ่มากแต่ใหญ่จริงๆครับนี่เดี๋ยวให้ดูความสูงแต่ใหญ่จริงๆครับนี่ตั้งแม่ได้เลยเพื่อนๆนี่ความสวยงามพออยู่ที่ก้านเนาะครับเนาะใช่ค่ะนี่มันเป็นสีแดงนะมันจะออกสีแดงถ้าเลี้ยงบกจะไม่ค่อยแดงอ๋อถ้าเลี้ยงในน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อมันจะเป็นสีแดงใช่นี่ครับเลี้ยงในน้ำต้นเด็ดอ่ะมันจะแดงอ๋อนี่ครับมีความสวยงามเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยงามจริงครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับแล้วไอ้ต้นนี้ล่ะครับอันนี้ซันไรส์กี่บาทซันไรส์250ค่ะ250นี่ครับหน้าออกแล้วอ๋อนี่สวยจริงนี่ครับ210บาทนี่ครับถูกมากเลยครับถ้ากระถางใหญ่หน่อยก็จะ300กระถางใหญ่ประมาณ300ขึ้นนะครับอันนั้นก็จะประมาณ500นะคะกระถางใหญ่อันนู้น500นี่ครับแต่เขาเลี้ยงแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวก็โตนะครับเนาะนี่ครับนี่ใครที่อยู่ใกล้ก็มาซื้อเองที่สวนครับมีเยอะมากครับรากแข็งแรงแล้วชำนาญแล้วนี่ครับชำนาญมากเลมอนลามถูกกี่บาทนี่ครับ50ค่ะ50โอ้มีแบบ50ด้วยเพื่อนๆนี่ครับ50บาทนี่ครับอันนี้เหรอครับอันนั้นเอลาสติสเหมือนกันกี่บาทเมื่อกี้200ครับมันแล้วแต่ขนาดด้วยแล้วแต่ขนาดแต่ถูกมากเลยครับถ้ามาเลือกเองเขาบอกมาจากช่อง YouTube ลดให้ไหมลดให้ค่ะมาจากมือใหม่หรือสวนนะเพื่อนๆมาทำมาซื้อที่ร้านครับถูกเยอะมากครับนู่นแหละครับคอฟฟี่แหละครับต้นสูงนะครับ50เซนประมาณ100นึงก็ได้ค่ะโอ้100บาทเองเพื่อนนุ่นต้นแม่ได้เลยนะครับนั่นครับใครที่กำลังมองหาฟาโรห์ครับ100บาทนะครับถ้ามาซื้อที่สวนก็คืออยากจะได้ตัวไหนก็เดี๋ยวจัดเซตให้ได้อ๋อรวมกันได้รวมกันได้ถูกๆลดได้แม่ค้าใจดีนะครับพี่แกใจดีครับนี่ครับฟาโรห์100บาทเพื่อนๆรู้แค่ฟาโรห์100บาทแค่นี้ก็รู้ว่าตัวอื่นก็ต้องมีถูกกว่านั้นอยู่แล้วครับใช่ไหมครับเนาะใช่ค่ะเพราะแล้วแต่ขนาดครับฟาโร่100บาทครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ก็บอนสีก็ขายด้วยใช่ไหมครับขายค่ะถูกสุดกี่บาทในกองนี้ครับเอาแค่ในนี้ในกองนี้เอาตามขนาดกระถางตามขนาดกระถางกี่บาทครับ200ถูกสุด200เนาะนี่ครับถูกสุด200เป็นฟอร์มกอแล้วก็แพงสุดละครับบอนสีในนี้ตั้งราคาไว้ยังที่แพงสุดประมาณครับเอาประมาณก็ได้ครับไม่เกิน500ครับจะเป็นตัวนี้ที่มันจะแพงหน่อยโอ้ตัวนี้ไม่เกิน500ฟอร์มกอเลยครับมันไม่ทิ้งใบนะครับเนาะไม่ทิ้งครับไม่เห็นทิ้งเลยอันนี้นี่ครับไม่มีทิ้งใบเลยครับต้องเปลี่ยนน้ำไหมครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะอ๋อไม่เปลี่ยนนี่ครับเพื่อนใส่อันนี้เพิ่มออกซิเจนไปอ๋อใส่นี่เพิ่มออกซิเจนนี่ครับเพื่อนคนไหนสนใจฝั่งบอนสีก็มาเลือกเอานะครับเพราะมีเยอะมากครับแล้วก็ฝั่งโคโลกาเซียแบบนี้จะมีมาเรื่อยๆนะครับจะไม่มีหมดเพราะต้นแม่มีเยอะมากนะครับเนาะต้นนี้จะมีมาเรื่อยๆจะไม่มีหมดนี่ครับทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปลากระเบนก็ยังไม่มีขายเนาะช่วงนี้ยังค่ะนี่ต้นแม่ปลากระเบนนี่ครับเดี๋ยวให้ดูความสูงกับพี่เขาตัวใหญ่มากนี่ครับนี่ปลากระเบนนี่ครับเพื่อนๆก็คงไม่เคยเห็นหรอกต้นใหญ่จริงๆนี่ครับกี่ปีครับต้นนี้ก็
ันนี้ไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีค่ะมีสูตรใส่ปลูกดินไหมครับบอกหน่อยได้ไหมครับที่ผสมน่ะก็จะเป็นดินปลูกแล้วก็ใส่มะพร้าวแล้วก็พวกผลไม้พวกอะไรไอตอนนั้นที่ซื้อมาต้นประมาณเท่าไหร่ครับลองทำ 2,500 ไม่ใช่สูงความสูงอ่ะประมาณนี้ยังไม่ถึงปีสูงนี่ครับมันมีไอตรงสีดำนะครับเพื่อนๆนี่รู้จักพันไหมเป็นพันหรือเป็นแบบปลากระเบนเฉยๆไม่มีอะไรต่อใช่ค่ะมีแต่บ่อปลากระเบนเฉยๆอ๋อนี่ครับเพื่อนๆแล้วมันมีต้นเดียวด้วยที่ร้านมันมีสีดำนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับสวยงามเนาะจริงครับนี่มันแปลกไอ้ตรงที่มีไอ้หางนี่ครับผมชอบไอ้ตรงแบบนี้นี่ครับถือว่าหายากมากครับสำหรับบนปลากระเบนครับนี่ใบของเขาก็จะเกิดขึ้นมาถ้าลูกเขามาก็จะโผล่แบบนี้แหละครับใช่ค่ะอ๋อถ้าลูกมาก็จะโผล่แบบนี้นี่ครับถ้าต้นนี้มีคนมาขอซื้อขายไหมต้องถามคนปลูกก่อนครับเดี๋ยวก่อนเผื่อมีคนอยากได้ไปฟอร์มใหญ่เนาะใช่ๆต้องถามคนปลูกก่อนเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปถามคนปลูกก่อนนะครับว่าเขาจะยอมขายในราคากี่บาทนะครับนี่ครับเพราะต้นแบบมันหายากครับมันไม่มีหรอกครับที่ไปถ่ายมาไซส์นี้ไม่มีหรอกครับนี่น่าจะมีเป็นที่แรกนะครับนี่ครับคือแบบต้นใหญ่มากจะทะลุหลังคาแล้วครับเนี่ยสูงมากเลยครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับนี่ครับโคโลกาเซียครับหลักร้อยนะครับนี่ครับมาเลือกเอาเองนะครับถ้าใครอยากให้ส่งก็ลองโทรมานะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็เฟซบุ๊กของพี่เขาไว้นะครับเนาะลองโทรมาว่าจะเอาต้นอะไรเดี๋ยวพี่เขาก็จะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็พร้อมราคาส่งกี่บาทเดี๋ยวก็อยากได้ต้นไหนผสมกันเข้ากันก็ได้ครับพี่ก็จะจัดให้เพราะไอ้ตัวเนี้ยจะมีมาตลอดเนาะครับเนาะจะไม่มีวันหมดจัดเซตให้ได้อยากได้บอลกระดาษด่างหรืออะไรนะครับที่เราถ่ายที่ไม่ได้บอกชื่อนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยครับเผื่อเขาเห็นก็จะได้รู้จักครับอยากได้ต้นบอลกระดาษด่างหรือต้นแบบนี้ต้นก็ยังไม่ได้แยกครับถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่เขาก็จะแยกให้แล้วก็จะแจ้งราคาไปทีหลังที่เราถ่ายบางทีก็ไม่ได้บอกชื่อครับก็มีเยอะครับสำหรับต้นแม่นะครับนี่ครับมีเยอะมากครับนี่ครับก็พิมพ์มาแล้วก็บอกเดี๋ยวพี่แกจะถ่ายรูปให้นะครับต้นนี้สวยจริงนะพี่เนาะนี่สวยจริงเลยเพื่อนนี่สวยจริงครับนี่มันมีความสีเหลืองตรงนี้ครับโอ้ยนี่เหรอนี่ชื่ออะไรพี่บอกสบู่เลือดสบู่เลือดโอ้นี่ลูกเขามันจะด่างๆนะคะอ๋อนี่ไอตอนที่พี่ถ่ายรูปทะลุแสงเนาะใช่มันด่างเนาะไหนไอใบไหนที่ถ่ายทะลุแสงใบนี้ไหมนี่ครับเพื่อนๆสบู่เลือดขายยังไงมีคนสนใจเผื่อเขาอยากได้ตัวเล็กตั้งราคายังไม่ได้ตั้งถ้าเขาขอซื้อขายเขาไหมถ้ามีคนโทรมาถามขายนี่ใครอยากได้สบู่เลือดนะครับนี่ต้นแม่ของเขาโทรมาบอกพี่ต้นใหญ่นั้นขอให้ขายอ๋อนี่อันนี้ตั้งราคาแล้วใช่ไหม500เพื่อนห้าร้อยแต่ต่างจากที่บ้านผมอ่ะที่บ้านผมไอ้ตรงนี้เป็นสีดำหมดเลยจะไม่เป็นสีเขียวลายๆด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นแนวด่างเนาะนะครับเนาะเนี่ยถ้ามองจากข้างหลังเนี่ยวันนั้นมีคนมาดูเขาก็บอกครับมีเชื้อด่างมันจะมีเชื้อด่างครับก้านมันจะด่างนี่ครับจริงนะครับเหมือนไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนแบบไอ้บอลดำไอ้แบงค์เมจิกกะกายนะครับเนาะเนี่ยก้านเขาจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นแบงค์เมจิกมันจะเป็นสีดำหมดเลยเนาะครับเนาะนี่ครับเพื่อนๆนี่มี2ต้นนี่500ถือว่าถูกมากนะครับนี่ถ้าใครที่สั่งช้าก็2ต้นนี้อาจจะหมดเลยนะครับเพราะรอไอ้ต้นนี้ครับลองโทรมาครับเพราะมันเหมือนจะด่างด้วยครับจะมีเชื้อด่างมีเชื้อด่างนะครับนี่ครับสำหรับสบู่เลือดถือว่าหายากเนาะพี่เนาะต้นนี้หายากเนาะค่ะหายากจริงๆได้มากี่ปีแล้วเนี่ยไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีได้ลูก2นี่ลูกเขาแล้วใช่มั้ยครับไม่ถึงปีได้4นี่นี่ครับเพื่อนๆมิถุนาปีที่แล้วนี่ครับถือว่ามีลูกเยอะมากเลยครับเนาะนี่ครับตอนนั้นซื้อมากี่บาท
2,500ตอนนั้นซื้อมา2,500แต่ขายไป 2-3 ต้นแล้วแสดงว่าให้ลูกดุกก็ให้ลูกครับผมมันมีเชื้อด่างครับเพื่อนๆใครที่สนใจครับสบู่เลือกถือว่าหายากมากนะครับนี่นะครับแล้วก็พวกนี่ครับต้นนี้ก็สวยเนาะพี่เนาะต้นใหญ่มากอ๋อแนนซี่นี่ครับถ้าเขายังไม่กัดก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับกัดนานเหมือนกันนานไหมพี่นานๆแนนซี่ค่อนข้างจะนานกว่าเขาเลยแต่เนี่ยสวยเหมือนกันเนาะครับถ้าเขากัดมาเนาะนี่ครับอ๋อนี่กำลังเริ่มพี่ปลูกข้างนอกตากแดดมันไม่ค่อยสวยเลยไม่กัดด้วยอ๋อต้องเอาไว้โดนแดดแบบนี้ใช่ไหมร่มกำไรเขาย้ายมาเนี่ยปลูกทางนี้ดูอย่างสูงเลยแล้วก็กัดสวยด้วยนี่นะครับเพื่อนๆร่มกำไรนี่โทรมาสั่งได้นะครับใครที่อยากได้ต้นไม้อะไรทั้งบอลกระดาษบอลใดที่เราถ่ายไปแล้วก็เห็นนะครับเสื้อผ้าก็แบ่งขายครับต้นลูกกี่บาทต้นลูกนั่นเองค่ะกี่บาทร้อยนึงก็ได้หน่อยโอ้100บาทเองเพื่อนนี่ครับเสื้อผ้าก็มีความสวยงามของเขานะครับนี่ต้องนานเพราะต้องแยกแล้วก็ช้ำให้มันครับเดี๋ยวคนในอยากได้ก็โทรมาสั่งนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะช้ำทิ้งไว้ให้เนาะถ้าแข็งแรงปั๊บก็จะนัดส่งกันเลยนะครับไม่มีเก็บไปทางเนาะพี่เนาะไม่มีเก็บไปทางนะใครโอนตังมาแล้วก็ส่งรูปมาเดี๋ยวพี่ก็จะทยอยจัดส่งให้นะครับเพราะโคโลกาเซียก็จะมีมาเรื่อยๆแน่นอนเนาะพี่เนาะมีมาเรื่อยๆมีประมาณกี่ชนิดจำได้ไหมเคยนับไหมไม่นับเลยแต่มีเยอะนะครับเนาะแต่ไม่เคยนับใช่ไหมเป็น10ชนิดแล้วเป็น10ชนิดแล้วนะครับนี่นะครับสวนก็อยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมากครับก็มีไม้ผลไม้อะไรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วก็จะทำเป็นคลิปพวกไม้มงคลแล้วก็ไม้อื่นๆรวมๆกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกโคโลกาเซียไปก่อนนะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ